กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ eLife eBit ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรครับครับก็มาดูของทางวิธีการที่ติดตั้งแล้วก็โหลดนะครับไปที่ App Store ก็ไปที่ App Store นะครับเซิร์ชคำว่า Traffic Police ก็ได้อันไหนครับอันไหนหน้าตาไหนนี่ๆขึ้นมาละอันนี้นะแต่ไม่มีบน iPad นะมีแต่บน iPhone แต่ก็สามารถลง iPad ได้ก็จะความละเอียดก็จะลดไปนิดนึงก็ให้มันขยายหน่อยนะครับก็มาดูนิดนึงนะฮะก็โหลดติดตั้งเข้าไปก็คือติดตั้งบน iPhone นะครับจะสะดวกมากขึ้นนะครับติดตั้งบน iPhone ปึ๊บติดตั้งแป๊บนึงเลยครับถ้าเกิดเน็ตเร็วๆเนี่ยปุ๊บนึงก็สามารถจะลงเข้ามาได้ละครับถ้าลงเข้ามาได้ปุ๊บก็เริ่มใช้งานเลยนะครับเริ่มใช้งานก็จะดีเลยสะดวกละอันนี้ของค่ายค่าย Dtac ครับคุณชื่อจะบอกว่ามีของค่ายอื่นด้วยเดี๋ยวกลับมาดูนิดนึงนะฮะจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันมีของค่ายเดี๋ยวเขาเรียกค่ายแหละมือถือเมืองไทยมี3ค่ายเนี่ยทราฟฟี่เนี่ยกล้องเลยครับขอกล้องเลยนี่ๆจะได้เดี๋ยวจะหาว่าโปรดีแท็กนะนี่ฮะทราฟฟี่ไหนหน้าตาครับชี้เลยครับนี่ๆๆๆทราฟฟี่นี่เป็นของค่ายทรูนะของค่ายทรูเห็นมั้ยฮะจะมีลักษณะคล้ายกันมี CCTV เหมือนกันมีแมปเหมือนกันนี่ 3Dตรงสวนลุมพินีเพชรบุรีอ่ะนี่มี 3D ด้วยเห็นไหม ซึ่งค่าย Dtac ไม่มีนี่ Dtac ไม่มีคุณช่วยทำเองดีครับกล้องมองไม่เห็นครับนี่ครับอย่างนี้กล้องถึงจะเห็นนี่คือ 3D นะมี 3D ของในแต่ละที่ฮะอนุสาวรีย์โอ้โหทำดีนะแต่ดูแล้วงงงเอออ่ะหมุนได้เนี่ยลูกมีลูกเล่นหน่อยหมุนได้อ่ะของทูมีหมุนได้อ่ะโอ้เน็ตเวิร์กมันโหลดช้าโทษแล้วมีอะไรอีกแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มี CCTV เหมือนกันนะครับมีนิวส์โหลดเหมือนกันนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกได้นะครับอันนี้แหละ Dtac เนี่ยที่เห็นเป็น CCTV อ่ะเอาจ่ายนี่มาครับเอาจากทราฟฟี่มาคือทราฟฟี่เนี่ยเป็นของทาง Nextechส่วนกลางเป็นของส่วนกลางใครแค่ดึงมาใช้ได้เพราะนั้นท่านผู้ชมก็ติดตั้งไว้2อันเลยTraffy อันนึงอันนี้เป็นของ True นะครับแล้วก็ติดตั้งของ Dtac ไปด้วยแล้วของค่าย AS มีไหมครับของ AS ไม่แน่ใจนะยังนะโอเคไม่เห็นเหมือนกันนะยังไม่เห็นคุณ C เห็นบ้างปะยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่เห็นผมไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ อีกอันนึงก็ของตำรวจเป็น Highway Police ตำรวจทางหลวงซึ่งเราก็เคยมาแนะนำละนะครับทีนี้มาละมาดูกลับมานิดนึงดูหน้าตาใน App Store นะฮะไอ้กล้องดูหน่อยครับ App Store นี่ท่านผู้ชมดูฮะคือก่อนที่จะติดตั้งทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยเนี่ยฮะเห็นไหมครับบอกว่า Dtac ร่วมกับกองบังคับการตำรวจและสามารถไปติดมีเดียเพิ่มความสบายใจให้กับผู้ใช้รถนะครับเช็คสภาพการจราจรได้นะฮะแล้วก็หาที่กินที่เที่ยวได้นะอ๋อไม่ได้กินที่เที่ยวด้วยใช่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 ไหมใช่ใช่ใช่หนึ่งตรวจสอบภาพการจราจรนะเขาบอกฟีเจอร์นะรายงานจากกล้อง CCTV ตามสถานที่ต่างๆนะครับเซิร์ชหาสถานที่พื้นที่ใกล้เคียง อีกอันคือ Dtac Shop ไปจ่ายเงินซะก็ขายของตัวเองด้วยเอาแต่ที่จำเป็นนะบางทีจำเป็นบางทีไม่รู้จะไปจ่ายเงินที่ไหนนะครับแล้วก็อย่าง Dtac 3G เนี่ยมันใช้ตรงไหนได้บ้างนะครับแนะนำที่กินที่เที่ยวแล้วก็รวบรวมหมายเลขฉุกเฉินแล้วก็หมายเลขสำคัญนี่ฮะดูอันนี้เป็นตัวอย่างนี่เห็นไหมมี eat ด้วยเห็นไหมมี drink มี travel ที่เที่ยวมี super deal นี่ครับใกล้ที่ไหนก็คล้ายๆอันนี้นะคุณซีจำได้ไหมไอ้วงในที่เราเคยเชิญมาน่ะแต่วงในไม่เน้นเรื่องของสภาพจราจรเน้นเรื่องของการกินกินอย่างเดียวเรื่องร้านอาหารภัตตาคารใช่นะครับเดี๋ยวลองโหลดทีโอ้โหนี่อีไกลนี่เห็นไหมฮะนี่ของจริงเลยชื่อโชว์ขึ้นมาพอเราจะคลิกไปที่กินที่เที่ยวเนี่ย EDT Guide เนี่ยขอโทษครับบริการนี้สำหรับลูกค้า Dtac และ Happy เท่านั้นจบข่าวหมายความว่าคุณชิปทำผมใช้ AASอ๋ออันนี้ก็จะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แต่ว่าเช็คไอ้พื้นฐานน่ะได้อันนี้คือจะดูเรื่องของสถานที่ท่องอยากจะกินอยากไปเที่ยวก็ใช้วงในเลยจบก็ใช่วงในดีกว่าเยอะแล้วละเอียดกว่าเยอะเลยใช่มั้ยเฮ้ยของเขาก็ดีเฮ้ยผมทั้งเขาวงในนี่โอ้โหนี่
ไอ EDT นี่มันดีจริงๆนะดีทำเขาทำหนังสือออกมาขายด้วยร่วมกับทอทอเป็นหนังสือเลยนะใช่เอาให้โปรดิวเซอร์กวางไปเหมือนกันสองเล่มอย่างเงี้ยเพราะนั้นข้อมูลเพียบจะกินอะไรอ่ะกินนะเที่ยวอ่ะสมมติไอ้วงในที่เป็นแอปในนี้นะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกให้คุณดิฟทำกับคุณสีพูดเรื่องอะไรวงในมันเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นไงดูหน้าตาก่อนนะครับคือแอปพลิเคชันที่บอกพิกัดเรื่องของตำแหน่งร้านอาหารที่กินที่กินทานอาหารนะฮะครับนี่วงในอ่ะจะให้ดูเห็นหน้าตาก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวบอกวงในคุณพูดอะไรกันวงในนี่ครับก็คือที่ทานอาหารแต่ไอ EDT เนี่ยที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับสมมุติว่าคุณซีตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะผมอยากจะทานอาหารเกาหลีแล้วกันสมมุติแบ่งประเภทเลยค้นเลยครับอันนี้วงในเขาจะหาให้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงไอ EDT ที่อยู่ในแอปของ D-Tag Police เนี่ยต้องเป็นลูกค้าของ D-Tag ถึงจะใช้ได้นะครับเห็นไหมมันจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่เป็นการแบ่งค่ายสงวนลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของเขาไว้เพื่อลูกค้าเท่านั้นใช่นะครับอย่างบางแอปเนี่ยแอปอันก่อนของไทยรัฐก็เหมือนกันต้องลูกค้าของ D-Tag บางค่ายก็เหมือนกันเขาจะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเนี่ยของ AS เนี่ยก็จะโหลดได้เจ้าอื่นที่โหลดไม่ได้มาละเห็นไหมฮะนี่ครับนี่วงในพูดง่ายแต่ว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องคำนึงถึงเลยนะครับก็คือโทรศัพท์ของท่านจะต้องมี GPS โทรศัพท์รุ่นนี้เราจะมีอินเทอร์เน็ตแล้วต้องมี GPS ด้วยเพราะ GPS คือจะบอกตำแหน่งของที่เรายืนอยู่ตรงไหนครับแล้วจะไปยังจุดนั้นเนี่ยไปยังไงระยะทางเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายงานการจราจรโดยใช้แอปของ D-Tag ครับแต่จริงๆมีหลายอันครับท่านผู้ชมลองเข้าไปเซิร์ชครับว่า traffic นะครับ traffic traffic เนี่ยมีหมดครับที่จะสามารถเรียนรู้รายงานจราจรได้แล้วหรือว่า Twitter ของจส100อย่างเงี้ยนะครับTwitter ของ FM Traffic Pro นะครับจส100นี่ก็ JS Radio บางทีฟังข่าวแล้วไม่เคลียร์นะก็ไม่ต้องโทรส่งคำถามเนี่ยไปทางTwitter เลยยิงตรงที่เขาเลยเขาตอบกลับมาด้วยครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของบ้านเรานี่การสื่อสารมันไวผมว่าไวโต้ตอบกันได้ทันเป็นความก้าวหน้าแล้วก็คือช่วยได้เยอะในการที่จะวางแผนเดินทางนะครับผมเนี่ยเป็นมาจากเชียงใหม่นะแต่มอไซคันหนึ่งขับบิดออกไปเลยบางทีไม่ต้องวางแผนบางทีรถมันก็ไม่ติดอย่างกรุงเทพแต่เดี๋ยวนี้เชียงใหม่ก็เริ่มติดเริ่มติดแล้วผมคิดว่าเมืองใหญ่ๆนะเฮ้ยแล้วทัฟฟี่มีเชียงใหม่มากหรือเฉพาะกรุงเทพไม่อ๋อตอนนี้ยังกรุงเทพอยู่แต่วันข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าในจังหวัดใหญ่ต้องมีพอรถเริ่มติดบางครั้งผมไปพัทยารถพัทยาก็ติดนะครับพัทยาก็ติดใช่ไหมเหนือกลางใต้เห็นอยู่เอ้ยติดไม่ไปไหนครึ่งชั่วโมงแต่ผมเชื่อนะเอาแบบวิสัยทัศน์ไปเลยติดทางหลวงทั่วประเทศมีหมดติดซีซีทีวีเหรอครับอย่างของกล้องไปติดไว้ของไฮเวย์ไฮเวย์โพลิสไฮเวย์โพลิสก็เนี่ยฮะของตำรวจเนี่ยไอเนี่ยนะไฮเวย์โพลิสเนี่ยนี่นะฮะก็จะลักษณะคล้ายๆกันเปรียบเทียบนะแต่ไฮเวย์ Highway ก็คือเรื่องของทางด่วนทางหลวงไปเลยนะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมี e-life เนี่ยจะต้องเมื่อมีเทคโนโลยีอย่างนี้แล้วจะต้องมีแอปเข้ามาเสริมเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเพราะ iPhone หรือว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นแค่ฮาร์ดแวร์สิ่งที่สำคัญก็เรื่องคอนเทนต์ทั้งในก็เรื่องของแอปพลิเคชันนะฮะต้องมีแอปนะครับฝากไว้ด้วยวันนี้ถ้ามี iPhone มี Android แล้วติดตั้งแอปเหล่านี้ลงไปก็จะช่วยให้ท่านผู้ชมทราบรายงานการจราจรเรียกว่ารู้เท่าทันชิงความได้เปรียบตามสโลแกนของรายการเลยครับผมก่อนออกจากบ้านนะใช้ก่อนเลยดู CCTV ผมว่าคุ้มมากที่รู้รถมันวิ่งเป็นยังไงถึงภาพจะตกหน่อยจะก็โอเครถเยอะไม่เยอะมันก็ยังเห็นรถหนาแน่นนะฟังข่าวเสร็จปุ๊บก็รู้ภาพเหตุการณ์จริงว่าเป็นยังไงบางทีเนี่ยไอ้ทางด่วนเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันด่วนไม่จริงด่วนไม่จริงมันติดอาจจะแป๊กขึ้นมาแล้วค้างก็ได้ยังผมมาจากพระราม9เนี่ยนะฮะจะไปไหนจะมา S จะมาเนี่ย Ibis Channel เนี่ยวิ่งข้างล่างดีกว่าวิ่งข้างบนติดข้างบนนี่ขึ้นรู้สึกขึ้นหลายต่อนะขึ้นหลายต่อเนี่ยเสีย100นึงอ่ะถึงจะมาถึงนี่แต่ข้างล่างไม่ต้องเสียเพราะนั้นคนกรุงเทพนี่จะหมดค่าเดินทางเยอะก็ต้องดูก่อนต้องวางแผนว่าเป็นยังไงนะครับครับผมโอเคสุดยอดเลยครับวันนี้เรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของก
การจราจรในกรุงเทพมหานครครับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วครับผมกิติชัยเจือจันทร์พิพัฒน์คุณชิดทำคำพิเศษลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ